อะไรที่สำคัญมากกว่าเงินเงินหายไปแล้วสามารถกลับมาใหม่ได้มันคือศาสตร์อันนี้ครับศาสตร์ทำให้คนอยากนั่นเองครับศาสตร์ทำให้คนอยากสมมติคุณไม่มีเงินแต่มีคนอยากเอาเงินมาให้คุณไม่มีเพื่อนแต่เขาอยากเป็นเพื่อนคุณไม่มีเงินเขาอยากลงทุนให้คุณไม่มีอะไรเลยแต่เขาอยากจะยื่นสิ่งดีๆมาให้คุณนั่นคือศาสตร์ทำให้คนอยากครับในนั้นคุณรู้ไหมว่าคุณมีฝีมือคุณมีศาสตร์นี้อยู่ในตัวแต่บางคนใช้เป็นบางคนใช้ไม่เป็นครับผมจะยกตัวอย่างจริงๆให้เพื่อนๆได้ฟังครับมีวันหนึ่งผมขึ้นแท็กซี่ครับก็มีคนขับแท็กซี่บอกว่าเขามีที่ดินจะมาให้ผมคุณฟูจิผมมีที่ดินคุณช่วยเอาไปทำเป็นบ้านพักคนชราหน่อยได้ไหมผมไม่ทำครับเพราะอะไรครับแท็กซี่เนี่ยเขาขอผมขอช่วยให้หน่อยขอช่วยให้หน่อยแต่เขาไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้ผมเลยครับนี่ครับวันก่อนมีบริษัทมหาชนบอกว่าคุณฟูจิช่วยหน่อยเขามีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องเตียงนะฮะช่วยไปขายที่ประเทศญี่ปุ่นหน่อยผมไม่ทำครับเพราะอะไรครับเพราะเขาเป็นผู้ขอให้ผมช่วยขอให้ผมช่วยและผมไม่ได้ผลประโยชน์ครับเขาประมาณว่าถ้ากำไรแล้วเขาจะแบ่งทำไมผมต้องทำครับผมมีธุรกิจเยอะแยะมากมายมีรายได้เยอะแยะมากมายแล้วผมทำไมต้องไปทำให้เขาครับมาดูกับกันครับมาดูกับกันคนสำเร็จคือผู้ให้ยกตัวอย่างเช่นเวลาผมจะทำรายการทีวีครับผมทำรายการทีวีเฉยๆไหมไม่ครับผมคิดต่อว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ทีวีเขาได้ประโยชน์และเราได้ประโยชน์ด้วยผมไปหาทุนให้กับทีวีครับเมื่อทีวีเขาได้ทุนแทนที่ธรรมดาแล้วนะเราต้องไปขอร้องทีวีช่วยเอาผมไปออกทีวีหน่อยได้ไหมช่วยเอาผมไปออกทีวีหน่อยได้ไหมผมไม่ทำครับผมคิดต่อครับว่าทำอย่างไรที่จะทำประโยชน์ให้กับทางทีวีครับผมไปหาทุนมาให้ครับทุนจากประเทศญี่ปุ่นเกิดอะไรขึ้นครับทุนมาให้กับทีวีทีวีได้ทุนทีวีได้เงินทีวีได้รายได้ทำให้ผมเป็นประโยชน์ต่อเขาก็เลยอยากจะร่วมมือกับผมแน่นอนครับเนื้อเรื่องในทีวีก็เหมือนกันเนื้อเรื่องที่ผมไปถ่ายทำมามันเป็นประโยชน์ต่อช่องนั่นแหละครับเมื่อเราให้ประโยชน์ต่อคนอื่นเยอะเยอะเยอะเท่าไหร่นะครับเขาจะคืนเรามาเยอะศาสตร์นี้เป็นศาสตร์สำคัญมากครับเวลาผมจะทำบ้านพักคนชราก็แล้วแต่ผมจะทำโรงเรียนก็แล้วแต่ผมมีบริษัทหลายสาขามากมายทำไมเขาไม่ลาออกครับเพื่อนๆหลายคนบอกเฮ้ยทำนาบนหลังคนอื่นนั่นคือคนล้มเหลวเขาอิจฉาครับทำไมลูกน้องผมเกินกว่า300คนเขาถึงทำงานอยู่ครับเพราะผมให้สิ่งที่มันมากกว่าเงินแน่นอนครับเงินผมให้แน่นอนอยู่แล้วสิ่งที่มากกว่านั้นอาจจะเป็นนะหุ้นหรืออาจจะเป็นสิ่งต่างๆที่มันมากกว่านั้นผมให้สิ่งต่างๆที่มันมากกว่าในบริษัทอื่นครับเขาถึงอยู่กับผมดังนั้นครับคุณลองคิดดูครับคนเราไม่โง่ครับคนเราเขารู้อยู่ว่าบริษัทนี้หรือคนคนนี้เขาให้สิ่งดีๆให้กับโลกได้จริงหรือเปล่าถ้าไม่ดีจริงครับป่านนี้ผมมีบริษัทแค่สาขาเดียวเพราะอะไรครับผมดูแลไม่ไหวคนล้มเหลวชอบโทษคนอื่นครับโทษว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้คนลาออกเยอะดูแลไม่ไหวหรอกเลยสร้างบริษัทสาขาเพิ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เพิ่มสาขาไม่ได้ครับเพราะตัวเองคิดว่ามี mindset ว่าพนักงานจะต้องลาออกพนักงานจะต้องลาออกจ้างไม่ได้หรอกจ้างไม่ได้หรอกไม่ใช่ครับเพราะเรามีศาสตร์สำคัญที่ทำให้ลูกน้องเราอยู่นั่นก็คือเราให้ประโยชน์กับเขามากกว่าบริษัทอื่นนั่นเองครับดังนั้นครับถ้าเป็นเพื่อนครับเอ้ยรายได้ฉันไม่ดีทำไมฉันก้าวหน้าไม่ค่อยดีคุณกำลังขาดศาสตร์ทำให้คนอยากนั่นเองครับคุณจะต้องเรียนครับจริงๆแล้วคุณมีความสามารถคุณมีความเก่งอยู่แล้วแต่คุณไม่รู้ศาสตร์นี้นั่นเองครับดังนั้นผมถึงบอกเพื่อนๆบ่อยๆว่าคุณจะต้องเรียนรู้ครับเพราะความรู้สามารถสร้างเงินครับเพราะฉะนั้นครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆบอกว่ารายได้ฉันครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรืองานการตำแหน่งไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่หรือรายได้ไม่ค่อยดีหรือทำธุรกิจแล้วไปได้ไม่ค่อยดีเพราะคุณขาดศาสตร์ทำให้คนอยากอยู่หรือเปล่านะดังนั้นคุณจะต้องเรียนรู้เพิ่มนะคุณเก่งอยู่แล้วคุณมีความสามารถคุณมีฝีมือดีอยู่แล้วแต่คุณไม่รู้ศาสตร์ตรงนี้คนรู้กับคนไม่รู้ต่างกันเลยครับวิธีก็คือคุณจะต้องเรียนรู้ศาสตร์แห่งความสำเร็จถ้าคุณไม่เรียนคุณก็จะเท่าเดิมคุณก็จะมีความรู้เท่าเดิมครับถ้าคุณมีความรู้เพิ่มขึ้นคุณจะสร้างเงินได้มากขึ้นโดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับเรื่องการสร้างเงินนั่นก็คือหนึ่งในนั้นศาสตร์ทำให้คนอยากครับเพราะถึงแม้คุณไม่มีเงินคุณก็สามารถทำให้คนอยากเอาเงินมาให้คุณคุณก็สามารถทำให้คนอยากจะลงทุนให้คุณครับมันจะดีขนาดไหนครับถ้าคนอยากเอาเงินมาให้คุณอยากจะลงทุนให้คุณอยากจะช่วยคุณเพราะคุณมีศาสตร์ทำให้คนอยากคนรู้กับคนไม่รู้ต่างกันครับความรู้ทักษะในการสร้างเงินสามารถทำให้คุณก้าวหน้าเสมอคุณไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนกับผมก็ได้ครับแต่แนะนำให้คุณเรียนรู้มีความรู้เพิ่มขึ้นครับและนะครับ
ความรู้ที่ดีมันเหมือนขุมทรัพย์ที่คนยังไม่ไปขุดไม่ต้องมาแย่งเขาครับดังนั้นถึงมีราคานั่นเองครับความรู้ดีราคาแพงครับความรู้ไม่ดีคุณหาได้ใน YouTube ง่ายๆครับคุณจะต้องเรียนรู้ต่อไปเพื่อจะหากุญแจที่จะปลดล็อกตัวคุณเองไม่แน่นะครับคลิปที่ผมพูดต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นกุญแจสำคัญดอกสำคัญเพราะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันจะปลดล็อกชีวิตของคุณให้สู่ความสำเร็จได้ดังนั้นแนะนำให้คุณดูคลิปของผมอย่าพลาดเลยนะครับใน LINE Ad ใน Facebook แล้วก็ใน YouTube ไม่แน่นะครับคลิปหน้าอาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตของคุณก็ได้ครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับขอบคุณที่ดู YouTube นะครับเพื่อจะได้ดูข้อมูลดีๆและใหม่ๆและสามารถรู้ได้ว่าไปที่ไหนเผื่อจะได้เจอฟูจิครับให้เรากด Subscribe และกดกระดิ่งติ๊งๆๆให้ครบ2อย่างนะครับอย่าลืมต้องครบ2อย่างนะครับแล้วเจอกันนะครับอาริโต้